ลุงตู่จะไปทางไหนหลังสอวอเสียงแตกแก้รัฐธรรมนูญผมตัดทิ้งอำนาจสอวอลอยแพนายกเอปารินาโดนปปชแจ้งข้อหาแต่กว่าจะถึงวันพิพากษายังเหลืออีกหลายด่าน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n อ r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสร,รีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์นนนนข่าวคนคนคนพนข่าวประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับประเด็นร้อนทางการเมืองสำหรับเดือนกันยายนนี้นอกจากการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่กำหนดไว้ในวันที่19กันยายนแล้วยังมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขณะน,นี้ทั้งฝ่าย ค้านและก็พรรครวมรัฐบาลได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูลต่อประธานสภาไปแล้วและมีกำหนดการเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระแรกในวันที่23และก็24่กันยายนนี้หลักใหญ่ใจความในร่างแก้ไขรัฐมนูลของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลคล้ายกันที่เริ่มจากการแก้มาตรา25 6เพื่อนำไปสู่การตั้งสะสะรเพื่อยกร่างรัฐมนูลใหม่โดยไม่แตะหมวด1และหมวด2แต่จะต่างกันที่องค์ประกอบและที่มาของสะสะร นอกจากนี้ยังมีสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอีกจํานวนหนึ่งที่เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนแบบไรายมาตาแบบไม่ต้องตั้งสสรโดยพุ่งเป้าไปที่มาตา272เรื่องลดอำนาจสาวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มสสกลุ่มนี้ที่เปิดตัวออกมาแล้วก็มีทั้งจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและประชาธิปัตย์ึ่งการยื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนแบบปรายมาตานี้ต้องมีสสร่วมลงชื่อสนับสนุนอย่างน้อย98คน ก็ต้องจับตากันต่อไปครับว่าจะยื่นสําเร็จหรือไม่แต่ไม่ว่าจะแก้แบบไหนมาตราใดกุญแจสําคัญอยู่ที่สวเพราะรัฐมนูนบังคับไว้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสอวอ,อย่างน้อย84เสียงจากทั้งหมด250เสียงทั้งในวาระที่1และวาระที่3ซึ่งขณะนี้ท่าทีของสอวต่อการแก้ไขรัฐมนูนแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ยังสงวนท่าทีรอดูสถานการณ์ว่าจะมีการยื่นร่างแก้ไขมาทั้งหมดกี่ร่างแก้ประเด็นใดบ้างแล้วค่อยตัดสินใจ กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการทหารตำรวจและอดีตสนชซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดประมาณกว่าร้อยคนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูลของพักร่วมรัฐบาลและฝ่ายคา้านคือแก้มาตรา256เพื่อตั้งสอสอรอยกร่างรัฐมนูลใหม่หรือจะแก้ไขแบบปลายมาตรารวมทั้งแก้มาตรา272ลดอำนาจสอวอในการโหวตนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะสนับสนุน เพราะเป้าหมายสำคัญก็คือแก้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในขณะนี้กลุ่มนี้มีประมาณ20-30ถึงคนที่เปิดตัวมาแล้วก็อาทิคํานูนสิทธิสมานและก็วันชัยสอนสิริสวคํานูนเห็นว่าการที่คอสชอคัดเลือกสอว250คนและให้สวร่วมเลือกอดีตหัวหน้าคอสชอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยตามปกติแต่เป็นระบอบการเมืองเฉพาะกิจและเฉพาะการในช่วงเปลี่ยนผ่านของความขัดแย้งเพื่อให้บรรลุสองเป้าหมายก็คือ ความสงบสุขในบ้านเมืองและให้มีการปฏิรูปประเทศตามแผนงานเดินหน้าให้ได้ดีในช่วง5ปีแรกแต่ปรากฏว่าขณะน,นี้ไม่มีความสงบสุขของบ้านเมืองเกิดขึ้นและก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขนาดหนักการชุมนุมมวลชนกลับมาอีกในรูปแบบใหม่ไปจนถึงนักเรียนสิ้นสิตนักศึกษาที่ออกมาร่วมชุมนุมอีกครั้งการปฏิรูปประเทศก็คือหน้าไปช้ามากและไม่เป็นไปตามที่รัฐมนุนกำหนดไว้ซึ่งอย่างที่บอกว่าจะให้เสร็จในปี2565 เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องของการปฏิรูปตํารวจซึ่งถือว่ารัฐบาลชุดนี้สอบไม่ผ่านทั้งเรื่องความสงบสุขของบ้านเมืองและเรื่องของการปฏิรูปจึงเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะคงมาตราพิเศษเฉพาะกิจและเฉพาะการอย่างมาตรา272เอาไว้กลุ่มที่3คือกลุ่มสวอิสระมีประมาณ60คนกลุ่มนี้เสนอให้แก้รับนูลรายมาตราพร้อมสนับสนุนการแก้มาตรา272แต่ไม่เอาการตั้งสรสรมายกร่างใหม่ทั้งฉบับ สวกิติศักดิ์รัตนาวราหะแกนนํากลุ่มนี้บอกว่าที่ไม่เอาสอสอรอเพราะสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนจริงๆแต่เป็นตัวแทนของนักการเมืองหรือเป็นเงาของสอสอเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาความขัดแย้งก็ไม่จบเพราะจะมีความเห็นไม่ตรงกันกันกบอีกกลุ่มและไม่สบายใจว่าสอสอรอจะยกร่างรัฐธรรมนูญเลยเถิดไปขนาดไหนจะแก้ในส่วนที่ดีอยู่แล้วหรือไม่หากมีการแก้มาตรา2.2 ตัดอำนาจสวโหวตนายกรัมนตรีก็ไม่ขัดข้องเพราะสมาชิกในกลุ่มเห็นตรงกันว่าหมดความจะเป็นที่จะให้สวมาโหวตเลือกนายกแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเป็นนายกต่อก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองไปหาเสียงสนับสนุนจากสสเพื่อพิสูจน์บารมีจะได้มีความสง่างามไม่ต้องใช้เสียงสวมาช่วยจนทําให้สวถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอํานาจนั่นคือความเห็นของสวใน3กลุ่มหลักที่พร้อมจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มีรายละเอียดในการแก้ไขที่แตกต่างกัน ทางนี้ตามทไลายของการประชุมสภาในวันที่9กันยายนนี้จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152โดยไม่มีการลงมติเพื่อซักถามข้อที่จริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคอรมอในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการทางการเมืองซึ่งจะมีประเด็นปัญหาของรัฐมนุลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนจากนั้นวันที่10กันยายนจะมีการพิจารณารายงานของกบริการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูนพุทธศักราช2560 ที่มีพิพัณสา,ารีรัฐวิภาคเป็นประธานกรรมธิการเชื่อว่าการพิจารณาใน2วันนี้น่าจะทาให้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายคา้านสสและสอวอได้ข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลวาระที่1ในวันที่23-24ย่่กันยายนี้ก็คงต้องจับตาดูครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้นํารัฐบาลและเป็นคนแต่งตั้ง250สอสสวอจะตีธงไปทางไหน การแก้รัฐธรรมนูญในยกที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรโปรดคอยติดตาม ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับสำหรับเ e. อปารินาไกรคุปสอสอราบรีพักพลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าและแสดงบัญชีทรัพย์สินและนิสิตน,นเป็นเท็จถึงที่สุดแล้วจะถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือได้รับโทษตามกฎหมายหรือไม่หลังจากที่เมื่อวันที่7กันยายนครับมีข่าวออกมาจากทางปปชได้ไต่สวนกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิสินนเป็นเท็จคืบหน้าไปกว่า90%ซซึ่งถือว่ามีข้อมูลเพียงพอ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้สาวเอได้ไปชี้แจงแก้กข้อกล่าวหาส่วนกรณีบุกรุกที่ดินทั้งที่ดินสป,ปรกรและที่ดินป่าสงวนแยกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตํารวจทรัพยากรได้ส่งเรื่องไปให้ปปชดําเนินการเนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีที่มีผู้ตำแหน่งทางการเมืองบุกรุกแต่ทางปปชเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทําความผิดในฐานะส่วนตัวและไม่ชัดเจนว่าเป็นการกระทําในฐานะสอสอ จึงได้ส่งเรื่องกลับไปให้ตํารวจทรัพยากรดําเนินการต่อไปพูดง่ายๆก็คือให้ดําเนินการทางอาญาเหมือนคนทั่วไปกระทาผิดนั่นเองกระนั้นก็ตามกรณีการบุกรุกที่ดินยังมีส่วนที่ปปชมีอํานาจไต่สวนนั่นคือประเด็นจงใจกระทําความผิดจรไธรรอย่างร้ายแรงหรือไม่ปปชจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อเอปรินาไปแล้วหากไต่สวนแล้วพบว่ามีมูลความผิดก็จะส่งเรื่องไปยังอายการเพื่อให้ส่งฟ้องต่อสาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองพิจารณาวิจฉัยต่อไป ย้อนที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็ต้องบอกครับว่าเป็นผลจากการที่สาวเอโดนย้อนสอนก็คงจะไม่ผิดนักหลังจากที่ได้นําชาวราชบุรีไปทวงคืนที่ดินพอบทอ5ประมาณ500ไร่คืนจากนางสมพจร,ร,จมาารจึงรุ่งเรืองกิจมาดาของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่โดยที่ดินดังกล่าวน่าจะอยู่ในเขตบ้านหนองน้าใสตําบลรางบัวอําเภอจองบึงจังหวัดราชบรุรีและก็ถูกเรืองกลรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักไทยรัาชาติเอาคืน พราะเมื่อไปตรวจสอบจากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เอปรินายื่นต่อปปชแล้วก็พบว่ามีการครอบครองที่ดินพพท .5 ในบริเวณตำบลรางบัวอำเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีเนื้อที่มากถึง1,706ไร่แถมไม่ระบุวันที่ได้มาชัดเจนจึงยื่นร้องให้ปปชตรวจสอบและมันก็มีข้อมีพิรุษเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเอปรินากรณีพ้นจากตำแหน่งสอสอครบ1ปีเมื่อ8ธันวาคม2557 รวมทั้งการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเป็นสสเมื่อปี51และปี54ก็ไม่ได้ระบุถึงการครอบครองที่ดินพพท .5 ดังกล่าวเลยทั้งที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าได้ทํากินในที่ดินนี้มาก,กว่า10ปีแล้วทั้งนี้สาวเอได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีสินต่อปปชก่อนีพ้นตำแหน่งเข้ารับสสเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562ระบุว่ามีทรัพย์สิน169ล้านบาทเป็นเงินฝาก22ล้านบาทเงินลงทุน10ล้านบาท เงินให้กู้ยืม11ล้านบาทที่ดิน20ล้านบาทโดยแบ่งเป็นที่ดินคือโฉนดนส3กรวม18แปลงมูลค่าประมาณ19ล้าน8แสนบาทและที่ดินพบทร5รวม58แปลงมูลค่า2แสนบาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง61ล้านบาทยานพาหนะ16ล้านบาทเศษทรัพย์สินอื่น23ล้านบาทและเป็นทรัพย์สินของลูกชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ5.8ล้านบาทส่วนนิสินมีประมาณ29.7ล้านบาท โดยส่วนที่ทําให้ถูกแจ้งข้อกล่าวหายื่นบัญชีเท็จก็คือที่ดินพปท5รวม58แปลงมูลค่า200,000บาทนั่นเองเพราะระบุเนื้อที่รวมกันมากถึง1,706ไร่แต่เมื่อตรวจสอบจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณแค่700ไร่เท่านั้นซึ่งทําให้เกิดข้อสงสัยด้วยว่าเป็นการแจ้งตัวเลขให้มีจํานวนมากๆไว้ก่อนแล้วหาที่ดินมาสวมในอนาคตหรือไม่ซึ่งจ้ตัวก็ยอมรับว่าที่แจ้งต่อปปชนั้นเกิดจากความผิดพลาดและซ้ําซ้อนเอกสาร จึงได้ขอยื่นแก้ไขตัวเลขต่อปปชไปแล้วขณะเดียวกันกรณีการครอบครองที่ดินพบท .5 ยังถูกขยายผลไปเป็นคดีบุกรุกที่ดินในเขตป่าและพื้นที่สปรกร .4.01 โดยไม่ถูกต้องอีกด้วยซึ่งทางปปชก็ได้ส่งเรื่องกลับไปให้ตำรวจทรัพยากรดำเนินการต่อไปว่ากันว่าสำหรับคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปชนั้นกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จถ้าคดีจบ สารดีกาพนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินให้ผิดจริงก็จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาจงใจกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าสารดีกาแผนกคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอและถ้ามีคำพิพากษาออกมาว่าผิดจริงก็ต้องพ้นจากตำแหน่งและมีโทษหนักถึงขั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งถึง10ป,ปี หมดสิทธิ์ลงสมัครสสสอวอสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆแต่กว่าจะถึงวันพิพากษาก็ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด่านต่อไปก็คือชี้มูลว่ามีความผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็ส่งเรื่องไปที่อายการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผานกอธญา,าของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังอายการส่งฟ้อง ก็ยังมีขั้นตอนที่ศาลจะพิจารณาว่ารับฟ้องหรือไม่รับฟ้องหลังจากรับฟ้องก็ยังมีขั้นตอนการไต่สวนในศาลที่ฝ่ายผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาได้และเดี๋ยวนี้คำตัดสินของสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็สามารถอุทธรณ์ได้ไม่ใช่ตัดสินทีเดียวจบแล้วจบเลยเหมือนเมื่อก่อนกว่าจะรู้ผลว่าเอปรินาผิดหรือไม่ผิดก็คงต้องรออีกเป็นปีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่า,ขาวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m j a o n l i n e c o m นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น จะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ